โอเคครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนครับก็กลับมาเจอกับวิชาฟิสิกส์ม .6 นะฮะกับเสื้อกอล์ฟกิรตินามวงศานะครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะวันนี้ก็มาเจอกันเนื้อหาของไฟฟ้ากระแสสลับนะเรามาดูกันนะครับว่าไฟฟ้ากระแสสลับนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะทีนี้นะครับเขาบอกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าลักษณะของไฟฟ้ากระแสสลับก็คือนะครับมันเกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับหมุนนะครับหมุนขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับและทำให้เกิดความต่างซากและก็กระแสไฟฟ้าซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาจากตรงนี้เขาบอกเราว่านะครับค่าของ V หรือ I เนี่ยนะครับมันไม่คงที่นะครับมันไม่คงที่มันขึ้นกับเวลานะครับดังนั้นเราจะบอกว่าลักษณะที่ไม่คงที่ขึ้นกับเวลานี้มันเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันอะไรเป็นฟังก์ชันสายครับโอเคไหมซึ่งมันจะแตกต่างจากไฟฟ้ากระแสตรงที่เป็น DC เนาะตัว DC เนี่ยนะครับ V เขาจะคงที่นะครับคำตอบเขาออกมาว่าเป็นตัวเลขเลยนะครับตัวเลข3โวลต์10โวลต์ก็ว่ากันไปนะของ DC หรือกระแสขอโทษของ AC หรือของกระแสสลับเนี่ยนะครับของ AC หรือของกระแสสลับเนี่ยนะครับ V เขาจะไม่คงที่เป็นฟังก์ชันแล้วก็เป็นฟังก์ชันไซน์ดังนั้นขึ้นกับเวลาใช่ไหมแสดงว่าหน้าตาของเจ้าสมการที่เราคำนวณนะครับมันก็จะไม่ใช่ v เท่ากับ ir เฉยๆนะครับมันก็กลายเป็น vt ครับ vt เท่ากับ v นะครับ v max นะครับก็คือความต่างศักย์สูงสุดนะครับ v max sin theta นะและทีนี้นะครับ sin theta มุมที่ได้ถ้าขึ้นกับเวลาเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะครับ theta ตรงนี้ใหม่นะครับเป็นนะครับtheta เท่ากับ omega t นะครับซึ่งเราอยากได้ตัวนี้เข้าไปใส่นะครับเพื่อที่เทียบกับเวลาที่มันเวลาณขณะนั้นที่เราจะเทียบนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันครับทีนี้มันจบแค่นี้ไหมมันไม่ได้จบแค่นี้ครับรูปสมการของเราจะเป็น vt เท่ากับ v max นะครับ v max sin นะครับ omega t โอเคทีนี้ในส่วนนี้ถ้ารูปปกติรูปสไปก็คือรูปนี้แหละแต่จริงๆมันไม่ได้จบแค่นี้เราต้องทำการบวกครับบวกกับมุมฟีเข้าไปอีกหนึ่งตัวอะไรคือมุมฟีนะฮะมุมฟีตัวเนี้ยนะครับมุมฟีตัวนี้คือมุมเริ่มต้นของฟังก์ชันนะครับของของกราฟไซน์ของมันนะครับแล้วกราฟไซน์เป็นแบบไหนกราฟไซน์เป็นแบบนี้ครับรูปนี้เลยนี่คือกราฟไซน์ที่เกิดขึ้นโอเคครับนี่คือกราฟไซน์ดังนั้นมุมฟีคือมุมตรงไหนมุมฟีคือมุมเริ่มต้นคือมุมตรงนี้ถ้ารูปนี้ตามรูปนี้หมายความว่ามุมฟีมีค่าเท่ากับ0โอเคไหมครับเราก็ไม่จำเป็นต้องบวกดังนั้นสมการทั่วไปก็เขียนเป็นอะไรครับ vt เท่ากับ v max sin omega t เลยไม่ต้องบวกมุมฟีแต่ถ้าเขาเกิดให้มุมมาแบบนี้นะครับให้มุมมาแบบนี้ถามว่าถ้ามุมมาแบบนี้และมุมเริ่มต้นมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะมุมฟีถ้าเราดูครับคำตอบคือถ้าดูตรงนี้นะมันคือมุมเท่าไหร่ครับมันก็คือมุมอะไรมุม90เราก็จะเขียนได้เป็นอะไรครับจากตรงเนี้ยเขียนได้เป็นอะไร VT เท่ากับ V max นะครับ sinอะไรไซโอเมก้าทีบวกอะไรครับมุม90บวกอะไรบวกไพส่วน2นะครับต้องเป็นไพส่วน2นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเมก้าคือมุมอะไรครับมุมเรเดียนเราจะใช้90ไม่ได้โอเคไหมเก็ทไหมทันเนาะนะครับไปดูกันต่อนะครับทีนี้นะครับนี่คือสมการที่เราใช้ในการคำนวณ นะครับโอเคไหมนี่คือสมการที่ใช้ในการคำนวณถ้าเป็น i เราก็จะใช้ i t เท่ากับ i m i m คือ i max นั่นแหละนะครับ i max sin omega t นะครับ sin omega t รูปทั่วไปของเขานะนะครับส่วน v นะครับ v ก็เป็น v t นะครับ v t เท่ากับ v max sin omega t ด้วยเช่นกันอันนี้กรณีที่มุมเริ่มต้นมันเท่ากับ0นะครับมุมเริ่มต้นเท่ากับ0นะครับมุมเริ่มเท่ากับ0แต่ถ้าไม่เท่ากับ0เราก็ต้องบวกเข้าไปนะครับโดยใช้มุมที่มันเป็นมุมเรเดียนย้ำอีกรอบนึงมาดูกันครับ IT หรือ VT เนี่ยคืออะไรก็คือกระแสหรือว่าความต่างศักย์ณเวลา T ใดๆนะครับส่วน IM VM หรือ IMAX VMAX เนี่ยก็คือค่าของกระแสนะครับไฟฟ้าแล้วก็ความต่างศักย์ไฟฟ้าสูงสุดนะครับ
ทีนี้โอเมก้าคืออะไรโอเมก้าคืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับของการหมุนขดลวดนะครับโอเมก้าก็เท่ากับอะไรครับ2พาย f นะครับ f คืออะไร f ก็คือความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับนะที่ถ้าพูดถึงบ้านเราบ้านเรามีค่ากี่เฮิรตซ์ f ถ้าเขาไม่บอกมาถ้าเขาไม่บอกมาในช้อยไม่บอกมาในโจทย์และเราอยากได้ค่าโอเมก้าแต่เราไม่รู้ค่า f ให้เรารู้โดยสัญชาตญาณว่า f นะครับไฟบ้านของเราคือ50เฮิรตซ์โอเคไหมคือ50เฮิรตซ์นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะดูรูปสมการดูอีกรูปนึงนะสมการนี้ดูอีกนิดนึงนะครับว่า v max อยู่ไหน v t อยู่ตรงไหนอ่ะสมมตินี่เป็นกราฟนะครับเป็นกราฟของความสัมพันธ์ระหว่าง v กับ t นะครับแล้วก็เราไปดูกราฟเป็นกราฟซ้ายแบบนี้อ่ะโอเคถามว่า v max อยู่ไหน v max อยู่ตรงนี้ครับโอเคไหมครับนี่คือ v max นะนี่คือ v max อันนี้เป็น v max อ่ะโอเคครับนี่ก็เป็น v max ด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้างล่างก็เป็น v max นะครับแต่ v max ทางบวกทางลบนะครับข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบและ v t อยู่ไหน v t จะอยู่จุดไหนก็ได้บนกราฟนะครับดังนั้นโจทย์เขามักจะถามหา v t ว่ามีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ฟังก์ชันสายในการคำนวณโอเคไหมเราลองไปดูครับตัวอย่างแรกเลยฮะตัวอย่างนี้ครับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องหนึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด20แอมป์แต่ความต่างศักย์สูงสุดที่300โวลต์ค่าของความถี่เป็น50เฮิรตซ์จงหากระแสไฟฟ้า I และความต่างศักย์ณเวลาณเวลาแสดงว่าถี่ของเรามีค่าเท่ากับ1ส่วน600วินาทีนะครับหลังจากเปิดเครื่องโอเคครับเขาให้หา i นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i t นะครับ i t แล้วก็อะไรครับแล้วก็หา v t ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวแรกก่อนเลยตัวแรกก่อนเลยแล้วกันครับ i จากอะไรนะขอโทษจาก i อะไรนะครับ i t มีค่าเท่ากับ i max นะครับ sin omega tอันนี้ถ้าเขาไม่บอกมาเราก็ติ้งต่างเอาเลยนะครับว่ามันมุมเริ่มต้นของมันมีค่าเท่ากับ0ก็ไม่ต้องไปบวกมุมฟรีเข้าไปไม่ต้องไปหามุมฟรีนะโอเคทีนี้หา IT โอเคติด IT ไว้นะครับ I max I I max มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับกระแสสูงสุด20แอมป์20แอมป์นะครับไซอยู่ตรงนี้โอเมก้าเขาไม่บอกมาแต่เขาบอกอะไรมาครับบอกความถี่ดังนั้นโอเมก้าเท่ากับ2พาย f นะครับคูณกับอะไรคูณกับ t นะครับ t เวลาเท่าไหร่ t เวลา t ก็คือ1ส่วน600นะครับอาจจะบอกว่าเมื่ออะไรนะครับเมื่อโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย f ไปต่อครับทีนี้ it ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ20นะครับตรงนี้ f ของเราคือ50นะครับ50คูณกับ2นะครับเป็น100นะครับตัดกับ600นะครับเหลือ6ก็แสดงว่าเป็นไซน์พายส่วน6ดังนั้น IT ของเรานะครับไซน์พายส่วน6มุมเท่าไหร่อ่ะ30ก็แสดงว่าไซน์30มีค่าเท่ากับ1ส่วน2ก็เป็น20คูณกับ1ส่วน2สรุปสุดท้าย IT ของเรามีค่าเท่ากับ10แอมป์โอเคนะนี่คือการหาค่า IT นะครับ I ณค่าของ I กระแสฟ้าณเวลาใดๆนะตอนนี้เขากำหนดเวลามาให้เป็น1ส่วน600นะต่อไปเป็นส่วนเป็นตัวของ VT บ้าง VT นะครับถามกัน V อะไรครับ V max sin omega t นะ V max sin omega t นะครับVT ใส่ไป V max ของเราเป็น300โวลต์นะครับค่า V สูงสุด300โวลต์ไซน์โอเมก้าทีขอญาติดึงก้อนนี้มาใส่เลยเพราะมันมีค่าเท่ากันนะครับก็คืออะไรครับไซน์พายส่วน6นะครับและ VT ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ150หน่วยเป็นโวลต์นะแค่นี้เองเห็นไหมมันไม่ได้ยากนะเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับตัวต่อไปเราไปดูตัวของค่ารากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยกระแสไฟฟ้าสลับรูทมีนสแควร์คืออะไรนักเรียนครับเวลาเราพูดถึงไฟฟ้ากระแสสลับเช่นมาสเตอร์ถามว่าที่บ้านเราไฟบ้านเรากี่โวลต์เราก็จะตอบว่า
220โทษ220โวลต์อย่างเงี้ยนึกออกไหมไอ้220โวลต์นั่นแหละครับคือค่าที่เราได้จากรูทมีนสแควร์หรือค่า VRMS ซึ่งค่าพวกนี้เราจะหาได้จากมิเตอร์หรือการทดลองนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าจะบอกว่าโอเคเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดดิโวลต์มิเตอร์ไปจิ้มตรงไฟบ้านนี้เราจะได้กี่โวลต์อ่ะถ้าโวลต์มิเตอร์อ่านได้อ่ะโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์หรือแอมมิเตอร์ด้วยก็ได้หรือแอมมิเตอร์ด้วยนะครับแอมมิเตอร์พวกนี้นะครับแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์พวกนี้ที่อ่านได้นะครับเราจะเรียกว่าค่า RMS โอเคไหมครับถ้าเป็นโวลต์มิเตอร์ก็เป็นอะไรโวลต์มิเตอร์ก็เป็น VRMS ถ้าเป็นนะครับแอมมิเตอร์ก็เป็น IRMS โอเคไหมครับทีนี้ถามว่าพวกนี้หาค่ากันอย่างไรไปดูกันนะครับหาค่ากันอย่างไรนะครับในการหาค่า IRMS และ VRMS นะครับสมมุตินะครับสมมุติเราวัดค่าเอาตัว V ด้วยกันตัว V นะครับ VT นะครับได้จากกราฟนะครับโดยที่เราได้เป็น1ลบ1แล้วก็1แล้วก็ลบ1เราอ่านค่าได้ประมาณเนี้ยและเราก็จะไปเราก็จะวัดเราก็จะหาค่าออกมาว่าค่าตรงนี้มันมีค่าเท่าไหร่ถ้าเราคิดแบบค่ามีนธรรมดาสมมตินะฮะคิดแบบค่ามีนธรรมดา VT ของเราจะมีค่าเท่ากับดูนะครับมีนธรรมดานะ1บวกคือการเอามาบวกกันทั้งหมดนะเนาะ1บวกลบ1บวกกับ1บวกกับลบ1นะครับมีกี่ตัวนะ1 2 3 4 4ตัวหารด้วย4ดังนั้นคำตอบได้คือ0ถามว่ามันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ซึ่งสิ่งที่จะบอกคือมันไม่สามารถเอาเครื่องหมายมาคิดแบบนี้ได้เอาค่าของความต่างสักณเวลาใดๆนะมาคิดแบบค่ามีนธรรมดาได้เราก็ต้องใช้ค่ารูทมีนสแควร์ในการหาถามว่าคิดยังไงรูทมีนสแควร์อะ VRMS นะครับหายังไงหาแบบนี้ครับก็คือค่า VT ที่ใช้เป็นรูทมีนสแควร์นะครับก็คือนะครับเราจะหาโดยการเอาเลขพวกนี้มายกกำลัง2ครับเลขที่เราวัดค่าได้นะครับค่าความต่างศักย์ที่เราวัดค่าได้มายกกำลัง2แบบนี้นะครับขอโทษเขียนใหม่ขอโทษเอาใหม่อ่ะมันก็จะกลายเป็น1นะครับกำลัง2บวกกับลบ1กำลัง2นะครับบวกกับ1กำลัง2บวกกับลบ1กำลัง2อ่ะโอเคครับหารด้วยเท่าไหร่นะครับ4นะครับหารด้วย4แล้วก็สแควร์คือใส่โทษรูทเข้าไปนะครับใส่รูทเข้าไปเราก็จะได้อะไร VT นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นรูท4ส่วน4มีค่าเท่ากับอะไร1แน่ใช่ไหมใช่นะครับ I ก็หาเช่นเดียวกันกับ V นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นค่ามีนมันไม่สามารถใช้กับตัวที่ได้มาจากกราฟแบบนี้ได้ซึ่งเครื่องหมายลบพวกนี้มันไม่ใช่ขนาดครับไม่ใช่ขนาดแต่มันคืออะไรครับมันคือทิศทางที่บอกว่าตอนนี้ความต่างศักย์ของเรากระแสของเราอยู่ในทิศทางไหนดังนั้นพวกนี้เป็นฟาร์มเวกเตอร์เราไม่สามารถเอามาคิดแบบนี้ได้เราต้องคิดแบบ RMS โดยการใช้รูทมีนสแควร์เข้ามาคิดนะครับคิดค่ามีนธรรมดาไม่ได้อ่ะดูครับทีนี้ตัวแปรแต่ละตัวคืออะไรนะครับตัวแปรแต่ละตัวแปรแรกครับIRMS นะครับก็หาได้จากอะไร IM หรือ IMAX นั่นแหละส่วน √2 ส่วน VRMS ก็หาได้จาก VM ส่วน √2 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและทีนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อนะครับ IRMS คือกระแสไฟฟ้ารากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยอันนี้อีกอย่างนึงเราจะอ่านได้จากแอมมิเตอร์โอเคไหมแอมมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือค่าของกระแสไฟฟ้าสูงสุดของกระแสสลับVRMS นะครับก็คือค่าความต่างศักย์ของรากที่2ของกำลัง2เฉลี่ยตัวนี้ก็อะไรโวลต์นะครับโวลต์มิเตอร์นะโอเคนะครับและก็ตัวนี้ VMAX ก็คือค่าความต่างศักย์สูงสุดของกระแสสลับนั่นเองโอเคครับดังนั้นย้ำอีกรอบนึงค่ารากที่2ของกำลัง2ของกำลัง2นะครับเฉลี่ยของแสงฟ้าสลับนะครับรูทมีนสแควร์
นะครับคือการที่เอาค่าที่เราได้จากกราฟเมื่อกี้จากฟังก์ชันซ้ายเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะมายกกำลัง2นะครับแล้วก็ใส่รูทเข้าไปนะครับเพื่อที่จะหาค่าเฉลี่ยออกมานะครับโอเคไหมต่อไปนะครับไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างถ้ากล่าวว่าไฟฟ้าในบ้านมีความต่างศักย์ที่220โวลต์หมายความว่าความต่างศักย์สูงสุดมีค่ากี่โวลต์อ่ะนี่แหละครับไฟบ้านเรา220โวลต์จริงๆความต่างศักย์สูงสุดมันคือกี่โวลต์อ่ะอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกค่าความต่างศักย์สูงสุดเท่าไหร่ถูกไหมสูตรคือ VRMS เท่ากับอะไรครับ VMAX นะครับส่วนด้วยรูท2ดังนั้น220โวลต์มาจากไหนมาจากเครื่องมือที่เราวัดมาจากโวลต์มิเตอร์ที่เราเอาไปวัดก็ใส่ตรง RMS แบบนี้แล้วก็ถามหา VMAX นะครับส่วนด้วยรูท2ก็จะได้เป็น VMAX สูงสุดเนาะก็คือ220รูท2โวลต์อันนี้คือคำตอบโอเคไหมครับยังไงก็นักเรียนก็อย่าลืมนะครับกลับไปทบทวนเนื้อหาเรื่องของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในหน้าที่7ที่8ด้วยนะครับทบทวนทำบ่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ